นี่พวกมันเป็นพ่อนายนั่นแหละที่บินไม่รู้จักทิศไม่รู้จักทางต้องมาติดบนเกาะตรงเนี้ยเพราะนายคนเดียวพวกก็ใครจะไปรู้ว่าจะมาติดตรงนี้ปกติฉันก็บินแบร์แถวนี้บ่อยไม่คิดว่าจะมาติดอยู่บนเกาะนี้ได้แล้วจะทำยังไงดีวะขอเวลาคิดก่อนเฮ้ยพวกนายจะทะเลาะอะไรอยู่บนเกาะนั้นช่วยฉันขึ้นไปก่อนฉันติดอยู่บนนี้มองเห็นฉันหรือเปล่าฉันบอกแล้วไอ้เพื่อนอยากอย่าลงไปตรงนั้นมันมีขี้โคลนเป็นไงที่นี่ขึ้นไม่ได้ฉันจะช่วยนายยังไงวะเนี่ยขอเวลาคิดก่อนเสียงใครมาพูดกันว่าฉันลอยอยู่ในน้ำนี่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่ข้างบนมีเรียกอะไรกันว่าฉันต้องลอยขึ้นไปดูสักหน่อยจะดีไหมใช่เสียงคนมาตกเบ็ดไหมฉันไปตัดผมทรงนี่มาตั้งใจจะย้อมสีแดงดันมาย้อมสีทองให้ฉันรู้สึกไม่พอใจเลยตอนนี้อารมณ์เสียมากขันมากฉันจะไปต่อว่าช่างยังไงดีวะเนี่ยดูสิฉันอย่างหล่อเลยทำมายังกับฉันเป็นเทพธิดาอะไรไม่รู้ทรงเนี่ยไม่รู้เลยไม่เข้ากับหน้าตาจิ๊บหายเลยเสียงเสียงอาบน้ำแต่งตัวมาอย่างหล่อเซ็ตผมใส่เจลมาอย่างดีว่าจะมากินโต๊ะจีนให้เต็มที่แล้วโต๊ะจีนในงานเลี้ยงนี่มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยที่นี่มันไม่มีโต๊ะจีนหรอกพวกนี่อาหารเขาวางให้เรากับพื้นนี่มากินกันเลยดิอย่าลีลาให้มากเดี๋ยวอดตายแบ่งกันกินนะเด็กๆไม่ต้องแย่งกันอาหารมีน้อยกินช้าๆหน่อยพวกรอเพื่อนด้วยคนอื่นไม่ทันแต่ไหนอิ่มแล้วก็หนีไปหนีไปไกลๆเลยไปอาบน้ำไปทำไมไม่มีอาหารผลไม้แหลกใบสักอย่างอะไรไม่แต่อะไรไม่รู้เนี่ยขี้ไม้ขี้เลี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ต้องบ่นพวกนี่ของฟรีกินไปเลยถ้ามันติดคอฉันจะตายไหมพวกมีน้ำให้ดื่มไหมยอมตายดีกว่าอดนะพวกมีอะไรกับแกงพวกฉันหรือเปล่าฮะนายจะถ่ายวิดีโอพวกฉันไปทำอะไรฮะพวกฉันก็อายเป็นนะกำลังกินอาหารอยู่เพลินๆไม่รู้ว่ามาถ่ายพวกเราไปทำอะไรสงสัยเขาเห็นพวกเราหล่อฉันน่าจะเห็นเรากล้ามใหญ่มากกว่าเฮ้ยนี่พวกวันนี้ฉันขอไปหากินกับแก๊งนายด้วยนะพอดีเพื่อนในกลุ่มเขารังเกียจฉันมากเลยเขาบอกว่าฉันไม่อาบน้ำเขาเลยไล่ฉันออกมาเนี่ยฉันขอเข้ากลุ่มแก๊งนายด้วยได้ไหมไม่มีปัญหาพวกเราใจดีใช่ๆเราใจดีแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่านายต้องไปย้อมสีเป็นสีเดียวกันกับพวกเราก่อนได้ไหมได้สิพวกมันพวกนี้ดีมากตอนนี้รู้สึกอิ่มมากเลยกินแฮมเบอร์เกอร์หมดไป3ก้อนเฮ้ยนี่พวกแฮมเบอร์เกอร์ไปไหนวะทำไมเหลือแต่ซอสมาให้ฉันวันนี้ฮะฉันบอกให้ซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาให้ฉันแล้วมันไปไหนแฮมเบอร์เกอร์นายกินหมดแล้วหรอพวกโอ้ว่าเปล่าต้องลองไปถามเพื่อนนายดูแฮมเบอร์เกอร์หายไปที่ไหนนี่มันเหยียดหยามฉันมากนะพวกกินแฮมเบอร์เกอร์หมดแต่เอาซอสมาให้ฉันเนี่ยใครมาขโมยโซฟาที่นอนฉันไปวะไม่มีที่นอนเลยต้องมานอนอยู่แบบนี้ตอนนี้ง่วงมากเลยเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอดีว่าเมื่อคืนฉันหลงดึกไปหน่อยตอนกลางวันนี่ง่วงมากเลยสงสัยต้องถอนต่อสักหน่อยแล้วความง่วงจะได้หายไปขอสัก10บาทได้ไหมจะไปถอนเพิ่มสักเต็กหนึ่งเฮ้ยในพวกนายจะเชื่อใจเด็กคนนี้ได้ยังไงว่าเอาอาหารไม่ใช่ยาเบื่อมาให้เรากินเด็กจิตใจไม่เลวร้ายล่ะพวกไม่เป็นไรล่ะพวกยอมตายดีกว่ายอมอดนานๆทีก็จะมีคนเอาอาหารมาให้เรากินกินเลยดีกว่าอย่าคิดแน่เช่นเบื่อเป็นนกแล้วไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็ดีขี้เกียจบินว้าวอาหารอร่อยจังเลยแบ่งกันกินแต่ฉันไม่สะดวกยืนกินเลยพวกมันหลายตัวเกินไปมือก็นิดเดียวทำไมไม่เอาใส่จานไปดีๆวะนี่อย่างพวกเราจะเยอะไปไหนมาพวกเดินวนไปวนมาเดินชนกันอีกเช่นมากับเพื่อนอีกตัวหนึ่งหายไปไหนวะเนี่ยนึกว่าจะมีอาหารไม่มีอะไรมาเดินชนกันเฉยๆเด็กนายเข้ามาเนี่ยแหละเดี๋ยวรถมาชนอยู่ตรงนี้ดีแล้วไม่อยากเข้าไปใกล้แม่เลยแม่เหม็นมากเลยไม่อาบน้ำยอมรถชนตายดีกว่าไปอยู่ใกล้ๆแม่แล้วเหม็นตายเอ้ในพวกนายใช้ยาสระหัวยี่ห้ออะไรวะทำไมเหาเยอะจังเลยฉันไม่มียาสระผมฉันใช้มะกรูดสระว่านายนี่มันโบราณมากเลยแต่ว่า5ปีฉันสระครั้งนึงนะมีหน้าล่ะพวกเหาเต็มหัวนายเลยพวกความสกปรกเสียวโครกเลยฉันเป็นที่หนึ่งเลยคันหัวมากเลยช่วยหาเหาพวกอย่าพูดมากฉันหามาได้3วันแล้วยังไม่หมดเลยโอ้ my god เร็วๆได้ปะหมอเร็วๆได้ปะหมอปวดขี้หนักมากเลยตอนนี้เมื่อไหร่จะออกมาว่าอยู่ข้างในอ่ะทำอะไรวะออกมาด่วนเลยนี่พวกมันที่ไหนอ่ะที่นี่ใช่อาณาจักรโลกล้านปีใช่มั้ยอ่ะฉันว่านายดูหนังเยอะมากเกินไปแล้วพวกเขาจับเรามาใส่ในตู้แล้วสาดไฟใส่เนี่ยเรื่องแอบฟังชาวบ้านนี่ฉันที่หนึ่งเนี่ยฉันลงทุนย้อมสีมาเลยเนี่ยกลัวคนเห็นเนี่ยย้อมสีมาแอบฟังเรื่องชาวบ้านจะกับเอเลี่ยนเนี่ยดูสิฉันก็เหมือนกันฉันก็แอบฟังสงสัยไม่มีใครเห็นฉันบ้างสีฉันกบเกินกับพื้นที่ตรงนี้มากเลยเนี่ยดูสิเนี่ยลงทุนซื้อสเปรย์มาฉีดใส่ตัวเพื่อจะมาแอบฟังเรื่องชาวบ้านเนี่ยฉันเนี่ยชอบถ้าคิดจะนอนกลางวันแบบไม่ธรรมดาต้องนอนแบบฉันนี่นอนแบบหวาดเสียวเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยต้องนอนแบบนี้ฉันนี่มันเป็นตัวของตัวเองมีคาแรคเตอร์การนอนเป็นของตัวเองนี่ดูสิเนี่ยต้องนอนห้อยหัวลงมาแบบนี้เนี่ยมันเท่ไหมล่ะดูสิใครไม่เคยเห็นนี่นอนอย่างสไปเดอร์แมนต้องนอนแบบนี้ไม่จริงๆนอนแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยรู้เปล่านี่คือการนอนแบบไม่ซ้ำใครนี่เท่ไหมล่ะ